ยอดสุดยอดเลยเห็นไหมน่ากินไหมหากินยากนะเนี่ยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับครัวกิ๊กก๊อกวันนี้นะพอดีได้ผักเชียงดามานี่เป็นผักทางเหนือนะไม่รู้ว่าภาคอื่นมีหรือเปล่าเนี่ยแม่ส่งมาให้มีผักเชียงดานะแล้วก็วันนี้เราจะมาแกงใส่ปลาแห้งกันอันนี้เป็นปลาบู่แห้งจากเชียงรายเหมือนกันแม่ทำเป็นปลาแห้งมาให้แล้วเราจะใส่พิเศษด้วยก็คือจะใส่กุ้งด้วยเพราะว่าไม่เคยมีใครใส่วันนี้เราจะให้ผู้ช่วยเราไปเด็ดก่อนนะแล้วก็เราจะมาตำน้ำพริกแกงกันน้ำพริกแกงก็จะประกอบด้วยนี่ก็แล้วก็หอมแดงกระเทียมนะแล้วก็ปลาร้าอันนี้เป็นปลาร้าทางเหนือนะเหนือเขาจะเรียกปลาร้าเนี่ยจริงมันเป็นปลาตากแห้งนั่นแหละมันจะทำให้น้ำมันข้นใส่เสร็จแล้วน้ำจะข้นโอเคแล้วก็จะมีพริกพริกแถวชมรีนี่มันไม่ค่อยเผ็ดนะไม่รู้วันนี้จะเผ็ดหรือเปล่าใส่ไป3เม็ดเลยแล้วกันแล้วก็เราจะใส่เกลือด้วยก็จะมีเกลือกะปิอีกนิดนึงเรียบร้อยแล้วก็ตำโอเคเรียบร้อยแต่นั้นก็โอเคนะพริกเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันก็มาต่อกันเลยนะหลังจากที่เตรียมของเลยเสร็จแล้วเราตั้งไฟแล้วเอาน้ำใส่หม้อแล้วก็เราจะเอาอันเนี้ยปลาแห้งอะปลาแห้งเนี่ยลงต้มต้มให้น้ำซุปมันหอมต้มสักพักหนึ่งเดี๋ยวน้ำมันเดือดพอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องปรุงต่างๆลงเดี๋ยวปิดฝาไว้สักพักหนึ่งโอเคครับมาดูกันว่าน้ำร้อนหรือยังโอเคน้ำซุปร้อนแล้วเราก็จะมาเอาพริกแกงใส่พริกแกงเสร็จก็จะเอาน้ำคกใส่น้ำบางคกนี่ ถ้าไม่ใส่มันไม่อร่อยโอเค
ต้มให้เดือดอีกสักพักหนึ่งนะให้เนื้อปลามันฟูพอฟูแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผักใส่โอเคนะครับน้ำเดือดได้สักพักแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงเป็นน้ำแกงกันหน่อยก็ไม่ต้องใส่ก็คือของปรุงรสนะซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งผมนั้นก็เอาผักลงนะพริกแกงโอเคเอาผักลงแล้วเดี๋ยวเราปิดไว้สักพักนึงให้ผักมันสุกก่อน มาดูกันผ่านไป3นาทีแล้วน่าจะโอเคแล้วผักน่าจะเปื่อยแล้วเดี๋ยวเราลองตักผักมาดูสักนิดหน่อยก็ตักมาแล้วหยิกดูนะเปื่อยแล้วผักโอเคพอโอเคเราก็จะใส่กุ้งนะกุ้งมันสุกไวถ้าใส่ก่อนนะไม่โอเคถ้ากุ้งใส่ก่อนเดี๋ยวเนื้อกุ้งเนี่ยถ้ามันสุกก่อนมันสุกไวมันจะเหนียวจะไม่หวานเนี่ยเราให้มันสะดุ้งนี่เลยเห็นไหมน่ากินไหมโอเคหยุดไว้พักหนึ่งมัน30วินาทีนะน่าจะถึงละโอเคกุ้งสุกพอดีเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วชิมน้ำแกงก่อนยอดสุดยอดเลยเห็นไหมน่ากินไหมหากินยากนะเนี่ยยิ่งคนในกรุงเทพไม่รู้จักหรอกมันมีประโยชน์นะผักเนี่ยผักชิงดามีประโยชน์แต่ประโยชน์อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วหาได้เน็ตเอาแต่ประโยชน์เยอะอยู่นะโอเคผักเชียงดาแกงผักเชียงดาสูตรเชียงรายนะใส่กุ้งด้วยอร่อยสุดยอดโอเคนะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งต่อไปจะทำเมนูอะไรนะรับรองเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้โอเคครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ